ต่อใส่บักจกตีดินก่อนไปน้องโอ้ยมันเสาไปน้องจังน้อยกับซีเดเซอร์ปุ๋ยคอกไปน้องปุ๋ยคอกขี้งัวเสื้อแป้งขนาไปน้องนะหลังจากบ่งแล้วนะบ่งแล้วจะพาไปน้องเสื้อกบหน้ามันไปน้องกบหน้าที่เขาบ่งได้มา4วันครับ4มือพี่น้องก็สิมาใส่ฟุ้นมานี่พี่น้องใส่ฟุ้นขี้งัวขี้ไก่บ่อยากใส่ก็ได้เด้อพี่น้องขนาดนี่ใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้เด้อพี่น้องถ้ามีหยังก็ใส่อันนั้นพี่น้องเพราะว่ามีทั้งขี้ไก่มีทั้งขี้อันขี้งัวพี่น้องถ้าขี้ไก่นี่ถ้าขี้ไก่นี่เขาสิเสิร์นผักบัวกระเทียมพี่น้องเอาเสิร์นก้อนนะพี่น้องก็เหลือแต่สิบใส่สูตรลงหัววันนี้พี่น้องกันนี่ซ้ำนี่ก็จบพี่น้องใส่ปุ๋ยมีสูตรลงหัวกับสูตรบานๆเขาก็ได้พี่น้องสูตรเสมอก็ได้พี่น้องพวกกระเทียมผักบัวเสิร์นซ้ำนี่ก็จบเลยพี่น้องเลยวันนี้ก็ดูแลพดน้ำพี่น้องเลยเพราะว่ามันเป็นพักเนี้ยพักยามหนาวนะพี่น้องดูแลง่ายยี่ดอกพี่น้องพักยามหนาวปลูกให้ทันพี่น้องเลยปุสิกิทันวาเนี่ยไปหาเมื่อไหร่ก็ถ้าไม่ได้เก็บสวงมีนาเนี่ยก็โอเคแล้วพี่น้องเลยถ้าสวงมีนามันก็เริ่มแดดแห้งแล้วพี่น้องแถวอีสานอีสานก็เริ่มบ่มีลมละก็สิมีแต่แดดแหละพี่น้องมันสิเป็นพวกเปลี่ยนฤดูหรือน้องบ้านเนี่ยก็จะเป็นลงมักทั่วไปยังไงนะพี่น้องถ้ามีพื้นที่ก็ลงมักทั่วพื้นที่ลายก็ลงมักทั่วลงมักพริกมักหยั่งไปพี่น้องพวกมักบวบไปสินะพี่น้องแต่ว่ามันก็ปลูกได้ทุกยามแหละพี่น้องแต่ว่ามักทั่วเนี่ยมักปลูกยามฝนพี่น้องเลยบรรยากาศยามเสาร์พี่น้องเลยอยู่เป่งพักพี่น้องเลยเดี๋ยวพักเขากำลังขึ้นพี่น้องเลยกระเทียมเขากำลังปุ้งเบิ่งยาวพี่น้องเหลือมเขียวเหลือมอันยังสีเขียวกระเทียมแป้งเพราะว่าเขาเห็ดแป้งเพื่อพวกสลัดแน่ผักกาดแน่ขนาแน่พี่น้องผักกาดกวงตุ้งแน่พี่น้องกาดดอกเห็ดใบเสาร์นี้พาพี่น้องชมนี่ก็มาเห็ดแป้งท่าก่อนพี่น้องใส่ขี้ไก่ได้น้องบ้าน้องบ้านใส่ไม่ประมาณใส่ขี้งัวให้พี่น้องเบิ้งอยู่แปลงคณะเนี่ยพาไปเบิ้งแปลงคณะเขาเนาะนี่แหละบ่งที่ซี่มือพี่น้องเลยนกมากินเฮียนเบิร์ดพี่น้องเลยนกแน่มาแรงแน่พี่น้องเลยกินเฮาบ่ได้ใช้หญ้าเด้อพี่น้องอันพวกมาปลูกหน้าอันเฮาบ่ได้ใช้หญ้าซีดใช้ตัวเสริมเคปุ๋ยแค่นั้นพี่น้องปุ๋ยสูตร15แต่ว่าพวกหญ้าฆ่าแมลงบ่ได้แตะบ่ได้แตะเลยพี่น้องบ่ได้ซีดเลยปล่อยธรรมชาติเลยพี่น้องนี่มันก็สิออกมาแบบนี้สิแหละพี่น้องเบอร์มันออกมาจังซี่แหละพี่น้องตัวเด้อแข็งแรงก็นอนกับบ่ลงบงกับบ่กินพี่น้องเลยตัวเด็กแข็งแรงนี่แหละกระสิเซอร์ขี้งัวพี่น้องบ้านโหยหน้าไปกระสิหดน้ำบ้านพี่น้องใส่ไก่โหยหน้าหดน้ำพี่น้องเพราะว่าเอาดินตรงนี้ดินอยู่นี่มันจะเป็นดินดากพี่น้องโซนจะเป็นดินดากไปหาดินทรายทางภูพี่น้องดินทรายทางภูอยากให้ใกล้ยังมันเสาเขาก็สิเขาปุ๋ยเขาหยั่งมันให้มันแข็งแรงไวๆพี่น้องถ้ามันเบิดหนาวมาแล้วพวกแมงไม้แมงหยั่งมันหลายพี่น้องเลยพวกซุ่มพวกหน้าหนาวเขาปลูกแบบธรรมชาติพี่น้องเลยไปเอาขี้ไก่กันพี่น้องบ้างขี้งัวพี่น้องมาใส่ก่อน
นี่พี่น้องขี้งัวละเอียดเลยพี่น้อง สลายเติบด้วยพี่น้องเออเธอเดี่ยวจบเธอหน้าหน้าไปพี่น้องครั้งเดียวจบถ้าผมมีขี้งัวกับไปขี้ไก่อยู่น้องไก่เกียบพี่น้องคนกันคลิปนี้ก็ไว้เพียงซ้ำนี้ก่อนพี่น้องถ้าเป็นอย่างดีๆก็สิอัพลงไปกับบรรยากาศช่วงนี้มันเช้าพี่น้องเซิร์นขี้งัวใส่คะน้าพี่น้องนี่แหละเปลี่ยนคะน้าเขายังเหลืออีกเยอะพี่น้องตอนนี้แล้วเหลือหลายพี่น้องเลยวิธีใช้ก็ง่ายๆไปเลยพี่น้องคุมหน้าดินขอบคุณหลายๆครับ